สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำกระเป๋าลายนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์ในการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการสานตัวของกระเป๋านะคะเส้นพลาสติกชุดที่1ค่ะเป็นเส้นขนาด6มมประกอบด้วยเส้นสีดำ14เส้นเส้นสีเหลืองอ่อน14เส้นความยาวอยู่ที่110เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2นะคะเป็นเส้นขนาด6มมค่ะประกอบด้วยเส้นสีดำ14เส้นเส้นสีเหลืองอ่อน14เส้นความยาวอยู่ที่110เซนติเมตรค่ะกระดาษกาวนะคะกิ๊บหนีบผ้าค่ะและกรรไกรค่ะเมื่อเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะคะเราไปดูวิธีการสานตัวของกระเป๋ากันเลยค่ะนำเส้นพลาสติกชุดที่1นะคะมาวางเรียงกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษกาวนะคะแปะติดไว้แบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะในการสานนะคะเราจะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะช่วงแรกใช้เส้นสีดำนะคะจำนวน10เส้นค่ะต่อมานะคะเราจะมามาร์กจุดเปลี่ยนลายกันค่ะโดยนับจากขวามือมานะคะจำนวน18เส้นค่ะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะมาร์กเส้นที่18แล้วก็เส้นที่19ไว้นะคะเรามาเริ่มสานกันเลยค่ะเส้นที่1นะคะข้าม1ยก2หลังจากนั้นให้ข้าม2ยก2นะคะพอมาถึงเส้นที่18นะคะเราก็จะยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่3ค่ะเราก็จะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่18นะคะเราก็จะข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็จะข้าม2ยก2นะคะเส้นที่4ค่ะเราก็จะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2นะคะเส้นที่5ค่ะข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่18ค่ะเราก็จะยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่6ค่ะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่7ค่ะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่18นะคะเราก็จะข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2นะคะเส้นที่8ค่ะ
เราก็จะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2นะคะเส้นที่9ค่ะเราก็จะข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่18ค่ะเราก็จะยก1ข้าม1หลังจากนั้นเราก็จะยก2ข้าม2นะคะเส้นที่10นะคะเส้นสุดท้ายของช่วงแรกค่ะเราก็จะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นช่วงที่2ของการสานค่ะโดยช่วงที่2นี้นะคะก็จะประกอบด้วยเส้นสีดำนะคะ4เส้นเส้นสีเหลืองอ่อน4เส้นค่ะจุดเปลี่ยนลายของช่วงที่2นี้นะคะก็จะอยู่ที่เส้นที่18นะคะขยับลงมาถึงเส้นที่11ค่ะเส้นที่11ค่ะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่18นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่12นะคะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ค่ะพอถึงเส้นที่17นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่13ค่ะข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่16นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่14ค่ะเราก็จะยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่15นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นสีดำสานครบแล้วนะคะต่อไปเป็นเส้นสีเหลืองอ่อนค่ะเส้นที่14นะคะเราก็จะยก1ข้าม2ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่14นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่16ค่ะเราก็จะข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่13นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่17ค่ะเราก็จะข้าม1ยก2นะคะหลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอถึงเส้นที่12นะคะเราก็จะข้าม1ค่ะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่18ค่ะเส้นสุดท้ายของช่วงที่2นะคะเราก็จะยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่11ค่ะ
เราก็จะข้าม1นะคะหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นช่วงที่3ค่ะก็จะประกอบด้วยเส้นสีเหลืองอ่อนนะคะจำนวน10เส้นค่ะจุดเปลี่ยนลายของช่วงที่3นะคะก็จะอยู่ที่เส้นที่10แล้วก็เส้นที่11นะคะนับจากทางขวามือมาค่ะเส้นที่19ค่ะเราก็จะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2นะคะเส้นที่20ค่ะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่10ค่ะเราก็จะข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่21ค่ะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่22ค่ะข้าม1ยก2หลังจากนั้นข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่10นะคะให้ยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่23ค่ะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2นะคะเส้นที่24ค่ะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่10ค่ะให้ข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่25ค่ะยก2ข้าม2ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่26ค่ะข้าม1ยก2หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2นะคะพอถึงเส้นที่10ค่ะให้ยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะเส้นที่27ค่ะแล้วก็จะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่28แล้วก็จะยก1ข้าม2หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2นะคะพอถึงเส้นที่10ค่ะให้ข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเมื่อสานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดเส้นให้อยู่บริเวณกึ่งกลางค่ะแล้วก็จัดเส้นให้ชิดกันเลยนะคะด้านนี้กับด้านนี้นะคะจะเป็นข้างกระเป๋าค่ะ
ส่วนด้านนี้กับด้านนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าแล้วก็หลังของกระเป๋าค่ะต่อมานะคะให้ใช้กระดาษกาวค่ะติดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เส้นนั้นเคลื่อนออกจากที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ดินสอค่ะทำสัญลักษณ์บริเวณมุมข้างกระเป๋าแบบนี้นะคะต่อมานะคะให้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราจะมาเริ่มสานด้านนี้กันนะคะให้นับจากตรงจุดมุมตรงนี้นะคะเข้ามาจำนวน10เส้นค่ะสำหรับคนที่ถนัดขวานะคะเราก็จะสานมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะส่วนคนที่ถนัดซ้ายนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นด้านนี้นะคะสานมาทางด้านขวามือแทนค่ะเส้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากเส้นในสุดค่ะสานในลักษณะของเส้นลาย2นะคะเส้นนี้นะคะเราก็ได้ข้าม2ยก2มาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ค่ะเส้นถัดไปค่ะข้าม2ยก2อันนี้เพิ่งข้าม1เส้นให้ข้ามเพิ่มอีก1เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ค่ะเส้นนี้นะคะยก2ข้าม2มาแล้วต่อไปก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นนี้นะคะยก2ข้าม2ยก1ให้ยกเพิ่มอีก1เส้นต่อไปก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นถัดไปนะคะก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะสานยกแล้วก็ข้ามทีละ2เส้นนะคะสานเสร็จแล้วนะคะมุมนี้ค่ะก็ให้ดึงเส้นให้ชิดกันเลยนะคะเ
เสร็จแล้วนะคะ1มุมค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำมุมที่2กันค่ะโดยทำที่ฝั่งเดิมนะคะก็คือฝั่งด้านสีดำตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มนับจากเส้นตรงมุมตรงนี้นะคะเข้ามา10เส้นเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายนะคะก็ให้สานมาทางด้านขวามือแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถนัดด้านขวานะคะก็ให้นำเส้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะสานมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะเริ่มจากเส้นด้านในสุดเหมือนเดิมนะคะสานในลักษณะของเส้นลาย2เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะความสูงในการสานนะคะก็ให้สูงประมาณเท่านี้ค่ะเมื่อสานให้ได้ระดับเดียวกันนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสานเปลี่ยนลายกันค่ะโดยสูตรในการสานนะคะเราก็จะมีเพียงแค่4เส้นค่ะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสูตรในการสานเส้นที่1ค่ะเราข้าม2ยก2แล้วนะคะต่อไปก็ข้าม1ยก3ข้าม1ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่2นะคะเราข้าม2ยก2มาแล้วนะคะต่อไปก็ข้าม3ยก4ข้าม2ค่ะเส้นที่3ค่ะเราข้าม2ยก2มาแล้วนะคะต่อไปก็ให้ข้าม2ยก1ข้าม2ยก2แล้วก็ข้าม2ค่ะ
เส้นที่4ค่ะเราข้าม2มาแล้วนะคะต่อไปให้ยก4เส้นค่ะหลังจากนั้นก็ข้าม3แล้วก็ยก2ข้าม2ค่ะ3ครบทั้ง4สูตรแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็ให้สานทั้ง4สูตรนี้นะคะเพิ่มไปอีกค่ะจนรอบตัวของกระเป๋าเลยนะคะข้าม2ยก2ต่อไปก็ข้าม1ยก3ข้าม1ยก2แล้วก็ข้าม2ค่ะเส้นที่2ค่ะเราข้าม2ยก2แล้วนะคะต่อไปก็ข้าม3ยก4แล้วก็ข้าม2ค่ะเส้นที่3ค่ะเราข้าม2ยก2แล้วนะคะต่อไปก็ข้าม2ยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่4ค่ะเราข้าม2แล้วนะคะต่อไปก็ให้ยก4ข้าม3หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะทำแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนรอบตัวของกระเป๋าเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ1ชั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำลายนี้นะคะชั้นที่2กันค่ะโดยใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะสานชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะสานโดยใช้สูตรเส้นลาย2นะคะสานขึ้นไปให้ได้ความสูงอีกระดับหนึ่งค่ะ
สารด้านบนได้ความสูงในระดับที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะก็ให้ดึงกระดาษกาวที่อยู่ด้านในออกค่ะแล้วก็ดึงจัดทรงเลยนะคะเมื่อดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาบีบมุมก้นกระเป๋ากันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเก็บขอบปากกระเป๋ากันค่ะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะที่อยู่ด้านนอกค่ะเราจะเก็บลงมาแบบนี้นะคะเส้นด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะเก็บเส้นที่เหลือกันค่ะThank you.
ก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดึงขอบปากกระเป๋าให้สวยกันค่ะเมื่อดึงขอบปากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวของกระเป๋าของเราค่ะส่วนสายกระเป๋านั้นนะคะก็ให้ใส่ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมถ้าหากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ